การไปเที่ยวพม่าโดยผ่านจากทางระนองเนี่ยก็คือแค่มี2วิธีวิธีแรกซื้อทัวร์เขาจะทำเอกสารทุกอย่างให้คุณเสร็จหมดทั้งขาไปและขากลับนะคะผ่านตม.ไทยแล้วก็ไปผ่านตม.พม่าที่เกาะ2เอกสารทุกอย่างทางทัวร์จะจัดการเอาขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่แค่จะมาตรวจเอกสารตรงท่าเรือคุณไม่ต้องลงจากเรือนะคะแล้วคุณก็ไปเที่ยวเที่ยวขากลับก็มาแวะเกาะ2แสดงตัวอีกครั้งนึงไม่ต้องลงจากเรืออีกเช่นกันพอมาฝั่งไทยคุณต้องลงจากเรือแล้วนะคะเพราะเขาให้คุณนอนบนเรือนะแล้วคุณก็เอาบัตรประชาชนมาแสดงที่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยแล้วก็กลับเข้าพักที่รีสอร์ทซึ่งทางบริษัททัวร์เนี่ยเขาจะไปส่งให้ที่รีสอร์ทเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีแรกส่วนวิธีที่2ถ้าใครอยากจะใช้เวลาที่ฝั่งพม่านานๆคุณก็ขับรถมาเองปุ๊บเสร็จแล้วคุณก็ไปทำเอกสารการผ่านเมืองได้ด้วยตัวเองด้วยค่าทำเอกสารเนี่ยทางฝั่งไทยแค่30บาทนะคะนั่งเรือหาเรือข้ามไปก่อน2ราคาไม่เท่าไหร่ก็ไปนอนรีสอร์ทบนนั้นนอนได้เต็มที่ในคืน2คืนอากาศดีสบายใจเสร็จปุ๊บคุณก็กลับได้อันนี้เป็นวิธีเที่ยวในแบบที่2สำหรับนักเดินทางที่มีเวลาก็สำหรับระนองเนี่ยนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือน้ำค่ะซึ่งป่าต้นน้ำที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งต้นน้ำไปจนถึงอุทยานแห่งชาติเขาศกที่เขาว่ากันว่าสวยงามมากเลยเช่นกันไปดูดีกว่าค่ะก็สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยนะคะเป็นดินแดนที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของป่าฝนเลยทีเดียวค่ะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยพื้นป่าที่เป็นป่าดิบชื้นนะคะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความสำคัญมากของทางภาคใต้ค่ะก็จะประกอบด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาซึ่งคลองนาคาเนี่ยก็จะเป็นระนองนั่นเองนะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติศรีพังงาอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงค่ะเรียกได้ว่ามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยถึง2ล้านกว่าไร่เลยทีเดียวแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแล้วก็อุดมไปด้วยพืชพันธุ์มากมายหลายชนิดแล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดด้วยนะคะซึ่งสำหรับทริปนี้เนี่ยส้มก็จะพาไปชมกันว่าเราจะได้เจอสัตว์เหล่านั้นหรือไม่ค่ะส่วนสำหรับที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเข้ามาถึงปุ๊บเราจะพบกับทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นป่าเขาหินปูนมีทั้งถ้ำมีทั้งผามีทั้งโอ้เขามีถ้ำปะการังด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมว่าที่มาของถ้ำปะการังเนี่ยมันมาได้ยังไงติดตามมาต่อไปค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยก็ไม่ต้องแย่งกันนะคะเพราะที่พักมีน้อยมากที่พักของเขาที่นี่เนี่ยเขาจะอนุญาตให้ทำได้แบบแค่1ที่ทำได้แค่ไม่เกิน 2,000 ไร่นะคะแล้วก็จะมีของเอกชนเนี่ยแค่12ที่เป็นของหน่วยงานของอุทยานเนี่ยอีกประมาณ4ที่นะคะแค่นั้นเองแล้วก็ต้องจ้างเรือของคนที่เขารู้ทางรู้กระแสน้ำจริงๆถึงจะพาเข้าไปถึงได้พอเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บคุณก็จะตื่นตะลึงกับวิวทิวทัศน์อันโอ้โหเรียกได้ว่าเวอร์วังอลังการมากๆนะคะกับภูเขาหินปูนที่สูงตะงานเหนือเขื่อนรัชประภาจนได้รับฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะก็สำหรับที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็น3โซนซึ่งเรียกว่า3คลองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่มาของคลองเนี่ยมันมาจากไหนนะคะก็คือที่แรกเนี่ยคลองแรกเนี่ยเขาเรียกคลองมุยที่ที่2เขาเรียกว่าคลองหลงโซนที่3เขาเรียกว่าคลองแสงคลองมุยคลองหลงคลองแสงลักษณะจะเป็นเหมือนกับว่าแอ่งน้ำที่ไหลไปสู่เหนือเขื่อนนั่นเองคราวนี้สภาพความเป็นแอ่งน้ำเนี่ยนึกภาพก่อนที่เขาจะสร้างเขื่อนน่ะมันคือป่าพอสร้างเขื่อนปุ๊บพอน้ำท่วมให้มันน้ำเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ได้เนี่ยนะคะน้ำก็จะท่วมขึ้นมาสูงขึ้นมาตามสภาพพื้นผิวของภูมิประเทศแล้วมันก็แบ่งออกมาได้เป็น3ส่วนพอดีซึ่งอย่างที่บอกว่าส่วนแรกเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะที่เรียกว่าคลองมุยแล้วก็จะมีทางน้ำเชื่อมต่อไปเรียกว่าคลองหลงแล้วทางน้ำเชื่อมต่อไปเรียกว่าคลองแสงซึ่งตรงคลองแสงเนี่ยเขาบอกว่ายังเจอสัตว์ป่าอยู่มากมายอีกด้วยนะคะส่วนที่2ที่คนเขาชอบไปกันแล้วก็สามารถเข้าไปถึงได้ง่ายกว่าเนี่ยก็คือที่ที่เราเห็นหินสามเกอซึ่งเป็นที่มาของคำว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาสงนะคะ
1คุณต้องมีแฟนแล้วแฟนเข้าใจดี2คุณต้องพาแฟนมันด้วยเพราะถ้าเกิดมันไม่ใช่2อย่างนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าอยากเข้าไปเพราะคุณมีปัญหาครอบครัวแน่นอนสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยค่ะก็คือส้มได้ทดลองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Dtac True AIS เงียบกริบนะคะบอกเลยว่าถ้าใครใจไม่แข็งพอเนี่ยอย่าอยู่ในเรือในขณะที่ฟ้ามืดแล้วเพราะคลื่นลมที่เปลี่ยนทางจากทะเลด้านนอกเนี่ยนะอันนั้นส่วนหนึ่งนะแล้วคลื่นลมในเขาอีกแล้วการขับเรือจากช่องเขาที่ถ้าเกิดว่ามันมืดอ่ะแล้วคุณก็จะไปเชอเดี๋ยวมีภูเขาหินตรงนู้นโผล่ขึ้นมามั่งอะไรมั่งไม่สนุกแน่นอนค่ะถ้ามืดแล้วกลับที่พักดีกว่าค่ะสำหรับความสวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยค่ะส้มจะพาคุณผู้ชมไปชมในตอนหน้าค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะ Insu D-Max V-Cross นะคะ Panasonic ค่ะรวมถึงทั้งบริษัท ED Thai และ FCM Communication ค่ะ